บ่ได้อันนี้เนี่ยแล้วน้องรับบ่ได้เป็นอันคือรับบ่ได้นั้นมีเมียแล้วมีเมียแล้วก็ไม่เอาสิมันบ่แม่นแนวเท่าใดดอกเด้อสวัสดีค่ะเจอกันซึ่งหน้ายินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาคุยเฟื่องเรื่องความงามกันนะจ๊ะเมื่อกี้ร้องไปแล้วเพลงนะคะมวนบ่พี่น้องมีลูกมีเต้าอย่ามาเว้าเสียเวลาก็อัดเอาไว้ทำรายการไว้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะเผื่อใครที่ว่างก็เข้าไปดูรีลันไปได้ค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้ฝากเพลงให้แม่ไปไหนจ๊ะเมื่อกี้หนูฝากเพลงให้แม่อยู่นะเห็นตุ้มหูหนูไหมเนี่ยห้อยคันหูไม่รู้เป็นอะไรให้หาอะไรทำแม่เอาคุณผู้ชมคะช่วงนี้ใครที่นอนอยู่ก็ลุกๆๆๆนะคะอย่าเพิ่งหลับนะคะลุกๆ ก่อนนะคะมาดูความสวยความงามนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้เสื้อผ้าเราถึงจะอยู่ต่างประเทศนะคะเราจะต้องร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะดูที่มูลนิธิธรรมจารึกนะคะสุดยอดเลยแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงก็วัดไทยศรีสุดานะคะก็แต่งกายได้สวยก็ขอชื่นชมค่ะต่างไปแต่นะแม่เนาะตอนนี้นะคะก็ห้าทุ่ม11โมงนะคะมันก็จะอยู่กับผู้ชมนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็มาคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับความงามบอกแล้วไงว่าความงามไม่มีปราณีใครใช่ไหมแม่ก็ใครที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็เป็นกำลังใจกันค่ะนี่แหละชีวิตต่างแดนนะคะก็จะทำอะไรที่ให้มีประโยชน์นะคะใครที่เก่งทำอาหารก็ทำไปใครที่เก่งเรื่องสื่อสารวิทยุโทรทัศน์ก็ทำไปนะคะอย่างแม่เนี่ยก็จะมีไลฟ์สวนผักสวนครัวบ้างนะคะแม่ใช่ป่ะอย่างแม่เวลานี้ก็นอนดูลูกสาวตัวเองแม่น้อมก็นอนดูลูกสาวตัวเองส่วนแม่บัวน่ะไม่รู้ดูลูกสาวตัวเองหรือเสียงชัดเจนไหมคะคุณแม่น้องรับบ่ได้ฉันไม่ถึงรับบ่ได้เดี๋ยวแม่จะเอาของสวยๆมาให้ดูฟังไหมเอาไม้ใส่จะได้ฟังแบบเพราะๆนะคะใช้ไม้ค่ะแม่ต้องใช้ไม้โอเคไหมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้มันมีมุกสวยๆมาให้ดูคุยเรื่องมุกมุกกับผู้หญิงนี่เป็นเพื่อนกันมุกเป็นเครื่องประดับที่ไม่มีวันเฉยนะคะจะกี่ปีนะคะวิธีการดูมุกนะคะง่ายๆดูคอแบบนะตอนที่ไม่มีมุกพอใส่มุกเข้าไปแค่นั้นแหละสวยเด้งมุกจะมีแบบชนิดแม่มุกหรือว่าเป็นพิเศษอันนี้มุกน้ำจืดนะคะสีจะออกสีออรสหน่อยนึงนะคะใครที่ตื่นเช้ามาดูชมรายการนะคะนี่สาวแหม่มกำลังเอาไข่มุกมาให้ดูนะคะด้านหลังเสื้อผ้านะถ้าเกิดใครชอบพรุ่งนี้กิ้งกางมาหานะคะอันนี้จะเป็นสีผสม3สีเลยนะคะสวยไหมขนาดนะคะ17นิ้วถึง18นิ้วมุกแท้วิธีพิสูจน์นะคะแล้วก็ใช้เนี่ยฟันสีเข้าสีออกจะรู้เลยว่ามันเป็นสักษา
ถ้าสักสักนั้นก็หมายความว่ามุกแท้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสักนะหรืออีกอันนึงใช้ไฟจุดแล้วคุณจะรู้ว่ามุกแท้นะคะเหมาะสำหรับซื้อให้เป็นของขวัญยิ่งช่วงโควิดเนี่ยสมมติว่าเรารักใครสักคนวันเกิดเพื่อนอะไรเขาก็มีแล้วแหม่มว่าเราซื้อมุกเนี่ยโทรมาหามันไปเลยน้องแหม่มพี่มีงบ200นะน้องแหม่มพี่มีงบ300น้องแหม่มพี่มีงบเท่านี้เดี๋ยวแหม่มจัดให้มีต้มหูด้วยนะคะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแม่มุกมอเตอร์โปรนะคะเขาใช้เปลือกมุกขนาดก็12มิลใหญ่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเวลาใส่มุกเข้าไปเนี่ยมันจะได้อีกอารมณ์นึงนะเห็นปะหรือถ้าเราใส่เสื้อดำนะคะเราก็สามารถไปเลือกมุกที่เป็นอันนี้เป็นแม่มุกนะคะหนักมุกจะมีตั้งแต่ราคา100เหรียญจนถึง 500,000 บาทล้านบาทอยู่ที่คุณเลือกนะคะใครที่คิดไว้ว่าอยากจะมีมุกสักเส้นนะคะให้คิดถึงแม่มไว้โทรมาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าให้นึกถึงว่าอ๋อจะได้มุกแท้โทรหาแม่มเลยอย่าได้มุกที่ใส่เล่นๆโทรหาแม่มเลยนะคะแล้วก็จะมีสีนี้อีกสวยค่ะตัวนี้สีโอรสนะคะสวยมากความยาวก็ประมาณมันทำมาตรฐานนะคะจะเป็นประมาณ16นิ้วขึ้นไปนะคะหรือแม่บ้านท่านใดที่อยากได้2นิ้ว18นิ้ว20นิ้วกินกลางๆมาได้นี่ตะขอเงินแท้นะคะคุณผู้ชมก็หลายคนถามว่าทำไมไม่เห็นพี่แหม่มเอาเครื่องประดับมาเลยได้ค่ะก็แหวนได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินไหมวันนี้ก่อนนอนนะคะเอามุกมาให้ดูใครที่คิดอยากจะให้ของขวัญเพื่อนหรือกับคนที่เรานับถือคนที่เรารักสบายดีจ้ะน้องวรรณาคนสวยยังไม่นอนหรือ Tonight before sleep I would like to show Will Pro ใครที่ซื้อฉลากไว้อดใจรอนะเหลือแค่20กว่าเบอร์รายได้มันก็ไปจองลูกนิมิตไว้ที่วัดป่าพุทธยานันทารามนะคะเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านที่ซื้อไว้นะอยู่ในนี้ค่ะยังไม่หายไปไหนสัญญาเป็นสายยันนะคะไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนใครที่นอนไม่หลับก็มาดูเครื่องประดับต้องดูจนค่ำๆดึกๆหลายคนทำไมทำดึกจังเอ้าเนี่ยมีต่างหูมีสายแขนด้วยราคาพิเศษค่ะใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามมันได้นี่เป็นมุกแท้นะคะมีมุกผสมสีผสมสีเพียวนะคะสีดำความยาวเลือกได้อยากได้ขนาดไหนนะคะส่วนเส้นนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเซาซีนะคะเอามานำมาทำล็อฟโฟใครที่อยากจะร่วมสนุกกับแมมทีวีนะคะอ่ะเข้ามาจองไว้บางทีเจอกันไม่มีโอกาสคุยเนาะดิ้งหน้าดิ้งหลังก็เข้ามาจองได้นะคะเพื่อนพี่ออดี้เบอร์148เนาะหนูลืมเดี๋ยวต้องจดให้เขาแล้วเดี๋ยวจะลืมอยู่กับมือแหม่มนะแหม่มจะประกาศนะคะใครบางทีอาจจะตรงกับวันเกิดตัวเองเนาะ106 107 105 104เบอร์ละ20เหรียญนะใครอยากจะร่วมทำบุญแล้วก็103 102 101เอาเป็นว่า01 01 0 101จนถึง106นะคะใครที่โท
คิดว่าตรงกับเบอร์ตัวเองเบอร์มือถือตัวเองหรือว่าอะไรจะนำโชคกิ้งก้างมาก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่กิ้งก้างมาถ้าใครจับฉลากได้นะมันจะไปส่งถึงบ้านเลยอดใจรอหลายคนก็บอกอุ้ยเมื่อไรจะจับอุ้ยใจเย็นๆถ้ามันไม่หมดมันจับไม่ได้นะพี่น้องจ๋านี่แถมตัวมูให้ด้วยน้องวานาอยู่บ้านลอฟโฟวิดนี้ is เป็นลอฟโฟฟอร์เทมโปนี่ only $20 if you're lucky you got it. ใครที่ตื่นมามาดูอู้เหมือนขายลอฟโฟเหรอเรามีผู้ใหญ่สปอนเซอร์ใจดีนะคะให้มาทำลอฟโฟนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะเนี่ยก็ขอท่านโชคดีนะคะได้ตุ้มหูด้วยย้ำนะคะ101ถึง106 2 3 4 5 6 7อันนี้หลักร้อยนะคะต่อไปหลัก130ที่เหลือนะมีตั้งแต่130จนถึง130แล้วก็137หลักเลข3เหลือ2เบอร์นะใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะจ๊ะพี่ก้อยอ่ะหลับหรือยังตื่นมาก็มาดูได้นะจ๊ะเออแดงเออยังไม่ได้จับเด้อหลัก40นะจ๊ะมีแค่2เบอร์มี42แล้วก็44นะจ๊ะอันนี้มีคนเอาไปแล้วเบอร์18113ยังไม่มีใครเอานะมีใครสนใจไหมแล้วก็120แล้วก็121 146 145มีแค่เนี้ยอ่ะลองไปพิจารณาดูว่าใครคิดว่าตัวเองชอบเบอร์ไหนนะจ๊ะจองเข้ามานางเอ้ยนอนละบอเทนเนสซีอันพ่อยงให้ขอบใจหลายเด้อพ่อเด้อส่งเครื่องมาให้เพื่อให้เพิ่นเอามาให้ละเด้อสวัสดีค้างค่ะพี่หงฟ้านอนหรือยังตอนนี้แม่ก็มาให้ดูนะคะชิ้นต่อไปนะจ๊ะอันนี้ฝากไว้หน่อยนะจ๊ะลอฟโฟหมดเมื่อไหร่ถึงได้จับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกบอกต่อก็ด้วยยังไม่ลงมือจับนะจนกว่าจะหมดนี้ปึกนี้20กว่าใบใกล้ละใกล้ละใกล้ไฟนอลละเราจำหน่ายแค่150ใบนะคะใครที่จับได้มันจะอยู่ที่ไหนมันจะบินไปส่งถึงที่เลยพี่น้องฮิวตันเออแดงวัจันไดนอเลยจอมสีพี่แดงฮิวตันพี่น้องชิคาโก้ไปทางไหนเนาะนี่ดูรีลันไว้นะจ๊ะดูรีลันไว้พอดีวันนี้มันมีโอกาสได้จัดรายการก็เลยถูกกัดทำรายการนี้ต่อเลยนะคะโอ้อ่ะยังบ่นอนบ่สบายดียังไม่นอนหรือวันนี้จะพามาเบิ่งเครื่องประดับตัวนี้ใครที่สนใจนะคะดูไว้นะคะเขาบอกดูเครื่องประดับต้องดูตอนดึกๆเพราะบ้านนอนแล้วแล้วก็ลูกๆก็นอนแล้วเพราะว่าหนุ่มก็มารีลันไว้นะคะเผื่อแม่บ้านนะคะมีโอกาสไปดูรีลันแล้วก็จะได้แบบเห็นนะคะเครื่องประดับสวยมากมาใหม่สวยจริงๆค่ะใครที่เพิ่งเปิดมาดูนะคะเห็นแล้วแบบทำไมมาดูทำตอนดึกอย่างเงี้ยอ่ะตอนดึกๆนี่แหละพ่อบ้านนอนแล้วนี่เป็นเครื่องประดับชุดไทยที่เป็นสำหรับเจ้าสาวสำหรับใครที่ชื่นชอบสินค้าโบราณนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสีที่หายากเขาทำมาใหม่เป็นสีเหมือนสีนาคเป็นสีทองแดงนะคะสวยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ทับทิมไว้ด้านหลังด้านกลางนะคะสวยจริงๆแล้วก็น้ำหนักเขาใช้เป็นทองเหลืองนะคะคุณผู้ชม
สวยแล้วก็ล้ำค่ามีค่าจริงๆวันนี้แมมทีวีก็เลยเอามาให้ดูน้องเจี๊ยบนะคะบอกพี่แมมสวยจังเลยตาถึงนะน้องเจี๊ยบเนี่ย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 ดูไว้แล้วติ๊กต็อกให้คิดถึงพี่โทรหากันนะคะสอบถามหลังไมค์ได้นะคะเครื่องประดับชุดไทยณตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะเครื่องประดับชุดนี้ถ้าใครบอกว่ารุ่นนี้มันรู้สึกจะแพงเรามีรุ่นราคาประหยัดด้วยคุณผู้ชมคะใครที่แบบว่าเผื่อจะมีเจ้าสาวนะคะแต่งงานหรือว่าจำเป็นต้องได้ใช้ชุดแบบนี้ให้นึกถึงแหม่มทีวีเลยนะคะเราจัดให้นะคะนี่เป็นงานแฮนด์เมคนะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นแฮนด์เมคที่ช่างเขาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ไม่ธรรมดานะบอกได้เลยว่าเขาทำด้วยมือจริงๆนะคะให้สังเกตดูใกล้ๆนะคะนวลเวลาสวมกับเสื้อผ้าจะไม่มีการว่าอะไรอ่ะจะไม่มีการเกาะเสื้อผ้าเลยบอกได้เลยไม่มีการเกาะฝากแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบอนุรักษ์นะคะเมื่อวานนี้แหม่มมันก่อนนะคะแหม่มได้โชว์เรื่องกล้าผมนะคะถ้ากล้าผมแล้วไม่มีเครื่องประดับล่ะมันก็เป็นอันต่อเนื่องถูกปะวันนี้แหม่มทีวีก็เลยนำเสนอนะคะเครื่องประดับไทยๆโบราณนะคะเราก็คือมันต้องใช้อ่ะเราอยู่ยุคนี้ถึงจะยุคโควิดนะคะแต่เรื่องการไปมาเราก็ยังต้องมีการแต่งกายใครว่าไหมเนาะเหมือนก็เลยเอามาให้ดูนะคะตอนนี้สินค้าอยู่ที่อเมริกาแล้วก็น้องเขาบอกว่าอยากเห็นจังเลยโอเควันนี้เอาไข่มุกแล้วก็เอาเครื่องประดับโบราณมามีราคาตั้งแต่25เหรียญขึ้นไปนะคะจนถึง 2,000 นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้แล้วโทรเข้ามาสอบถามเหมือนได้นะคะให้คำปรึกษาในนี้ก็จะมีสังวานสร้อยเข็มขัดนะคะเริ่มตั้งแต่เอว29 30 32 34นะคะถ้าใครที่เอว40จะต้องสั่งทำพิเศษอันนี้เลื่อนได้นะคะแต่ขอถ้าคุณผู้ชมเห็นของจริงแล้วเขาสวยจริงๆนะคะสวยไหมสองวานนะคะในเซตนี้จะมีสองวานด้วยสองวานก็สวยนะคะใครที่อยากได้สีทองสั่งได้นะคะนี่เป็นงานแฮนด์เมดสมมติเรามีเงินจะไปซื้อตามร้านไม่มีนะคะต้องสั่งค่ะขอเวลา2เดือนต้องใช้เวลา2เดือนนะคุณผู้ชม2เดือนนะคะเดือนไม่พอค่ะเพราะว่าช่างต้องตีแต่ละอันเห็นไหมคะมันจะเป็นนูนอันนี้เป็นทับทิมแท้ค่ะเป็นงานดีค่ะก็เลยวันนี้มีโอกาสวันศุกร์ให้คุณผู้ชมได้เป็นอาหารตาอย่างน้อยล่ะเราชมข่าวแล้วดูละครแล้วฟังเพลงแล้วนะคะลองเปิดมาดูเปิดใจเข้ามาชมแหม่มทีวีวันนี้เราไลฟ์สดจากสหรัฐอเมริกาเกิดคุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยอยากจะได้ก็สั่งได้นะสั่งได้ค่ะเนี่ยฝีมือปราณีตค่ะช่างระดับทำร้านทองอ่ะจับอย่างเงี้ยไม่มีการแตะมือเลยใส่เสื้อลูกไม้ก็จะไม่มีโดนนะคะต่างหูก็พอดีสวยค่ะเลยล้ำค่าน้องเจี๊ยบติ๊กต็อกนะคะวันนี้แหม่มทีดีสนใจนำเสนอนะคะเอาเครื่องประดับที่ล้ำค่าแล้วก็สมกับการรอคอยวันนี้มีโอกาสดีก็เลยนำเสนอคุณผู้ชมที่เพิ่งจะนอนตื่นหรือว่าเพิ่งตื่นนอนนะคะ
แต่ละรัฐแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ยังไม่นอนนะคะก็ให้นึกถึงนะคะแหม่มทีวีนำเครื่องประดับชุดไทยโบราณนะคะซึ่งเป็นช่างเก่าแก่ที่ทำให้ที่อยู่แบบระดับสุภาพสตรีชั้นสูงที่ประเทศไทยนะคะเขาก็สวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆนะคะสวมเสื้อจิตรกรให้นึกถึงแหม่มเลยนะคะสังวาลหรือใครที่มีงบน้อยก็มาคุยกันได้คนเราไม่เกี่ยวกับงบน้อยงบมากอยู่ที่ความต้องการว่าคุณต้องการอะไรและคุณอยากสวมใส่แบบไหนสวมใส่สีอะไรนะคะโทรมาปรึกษาแหม่มได้เนี่ยสวยค่ะงานดีดีจี้นะคะจี้สร้อยสร้อยความยาว20ค่ะส่วนจี้นะคะจะวัดให้ดูสี่นิ้วครึ่งค่ะสี่นิ้วครึ่งนะคะส่วนหัวเข็มขัดนะคะถ้าเป็นความเรียว4นิ้วความกว้าง4นิ้วครึ่งน่าจะพอๆกันต่างตรงที่ว่ามียอยหรือไม่มียอยพี่น้องเล่าห้าวถ้าเกิดอยากได้สร้างได้สามารถเอาจักสั้นก็ว่าไปอันนี้มันสองชั้นจะเอาสีค้ำก็ได้อันนี้ไม่ลอกนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเคลือบไมคอนแล้วเคลือบเป็นทองเหลืองก่อนแล้วค่อยมาเป็นทองแดงแล้วก็เป็นสีหน้าเพราะฉะนั้นงานฝีมือแบบนี้บอกเลยคุณผู้ชมคะหายากนะคะช่างทำงานชำนาญงานไม่ต่ำกว่า50ปีบอกได้เลยว่าฝีมือปานีตค่ะดูด้านหลังนะคะปานีตคุณตะขอแล้วคุณผู้ชมดูสิคะงานเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเป็นนูนด้วยดูดีๆนะคะอย่างน้อยเราไม่ซื้อเราก็ได้ชมเนาะคุณผู้ชมว่าไหมเราได้ชมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะวันหลังแม่มจะสวมชุดไทยแล้วจะใส่ชุดนี้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะว่าการแต่งกายแบบไทยๆแล้วเราก็สวมเครื่องประดับแบบไทยๆโบราณเนี่ยมันมีเสน่ห์นะคุณผู้ชมมีเสน่ห์ไม่รู้นะส่วนตัวแม่มเองเนี่ยแม่มคลั่งใครแต่งตัวแบบโบราณนี่ชอบอ่ะบอกไม่ถูกเนี่ยมี3สีนะคะมีสีนาคสีทองแล้วก็สีมีสีมีสีไวท์ออฟไวท์ทองสีเงินนะคะคำขาวแล้วก็สีนาคสีทองแล้วก็มีสีเงินที่ลงควันนะคะอันนั้นก็สวยดูแล้วเหมือนเก่าอ่ะเป็นสีเงินแต่เงินเก่าๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกำไรก็สวยบอกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องประดับอีกสีนึงที่เป็นสีราคาประหยัดนะคะแต่แล้วก็มีเข็มขัดที่เป็นแบบของพี่น้องลาวเนาะเป็นเข็มขัดนาคภาษาลาวพูดว่าไส้มวลไส้มวลในที่นี้แปลว่าใส่แล้วมันไม่ติดกับเสื้อไม่ติดกับผ้าถุงมันบอกเกาะนะพี่น้องเนี่ยพอเข้าเอาเงินเซ็นทำงานปานีตมากมีเส้นเดียวใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาจะส่งถึงบ้านเอื้อน้อมภรรยาประธานวัดลาวฮิลตันเนาะเป็นสั่งแป้งดาราวันจันทร์เด้อไอเด้อจะส่งไปให้วันจันทร์ใครจะได้อะไรรีบกินกันมาวันจันทร์นี้ส่งออกทุกคนเลยค่ะสวยเนาะเด็กๆแบบนี้ชุดนี้ฝากไว้กันชุด A นะคะ A นี่เกรด A เลยนะคะสวยไหมคะเห็นไหมดูด้านข้างสิต่อไปชุด B นะคะชุด B
ก่อนนอนคืนนี้เครื่องประดับส่วนใหญ่มันจะมาโชว์ช่วงดึกๆแบบนี้แหละอันนี้ก็เวอร์วังอลังการนะคะสวยไหมเอ่ยคือบอกได้เลยว่าภาษาบ้านเราของกินยุคผู้มักมันบ้าเป็นว่าเนาะไม่ว่ากันชอบเขาชอบเราเนาะชอบไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันก็มีแฟนคนเดียวกันสิสวยไหมเอ่ยบางคนนอนเคลียร์ดูนะนอนเคลียร์เหมือนทำอะไรนะโอ้เหมือนเขากาเครื่องประดับเลยจอดดูหน่อยสิโอ้แม่เวลาบอกเอาเครื่องเสียงมาร้องที่นี่บ้างสิเอาอย่างนั้นเลยหรือเดี๋ยวจัดให้ค่ะแม่จ๋าเมื่อกี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้ชมนะคะเดี๋ยวไปชมย้อนหลังนะคะนั่นคือเซตแรกนะจะเป็นเครื่องประดับชุด A นะคะส่วนชุด B ชุดนี้ก็ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมเนี่ยอินเทนสวยไหมสวยสวยเข็มขัดเขาก็เบอร์บางอลังการนะคะใครที่คิดอยากจะแต่งกายแบบชุดไทยแต่ไม่มีเครื่องประดับจะแบบไหนดีปรึกษามันได้จ้ะปรึกษาฟรีนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าเรามาช่วยกันนี่เราจะแต่งแบบไหนมันสวยดีอย่างน้อยบรรเทาให้เราไม่คิดมากเรื่องโควิดบางคนเครียดจิตตกไม่เอาค่ะลุกขึ้นมานะคะไม่ว่าใครทุกคนมีปัญหาหมดแต่เราอย่าจิตตกนะคะตั้งสติเดี๋ยวปัญญาก็มาเชื่อเหอะเพราะมันผ่านมาก่อนละเนี่ยสวยไหมตอนนี้สินค้าอยู่ที่มือเราแล้วนะใครสั่งได้วันจันทร์ส่งเลยจ้ะราคาฟังได้อินบ็อกซ์เข้ามาคือมันจะมีเกรด A และเกรด B คุณผู้ชมมาชมกันต่างกันนะคือเราไม่ว่ากันบางคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบแนวนี้สไตล์นี้นะคะก็ไม่ว่ากันให้ชมใกล้ๆนะคะเนื้องานต่างกันไหมคุณผู้ชมขยี้ตานิดนึงสิอย่าเพิ่งนอนนานๆเหมือนทีวีจะเครื่องประดับมาให้ชมนะจ๊ะขอบคุณที่ให้ข้อคิดขอบคุณที่แนะนำนะคะที่แม่มอยากดูเครื่องประดับสวยๆได้ค่ะพี่ระดานะคะที่นอร์ทฮอลลีวูดนะคะสาวใหญ่ใจบุญนะคะพี่อาดานะคะชมรายการแหม่มก็ฝากต่อๆกันนะคะเอามาให้ชมจะไม่ต้องชมเยอะเดี๋ยวลายตานะคะวันนี้แหม่มนำมาเสนอเครื่องประดับลายไทยแบบโบราณนะคะสวยจริงๆฝีมือขั้นเทพเลยแหละเนี่ยมีสีทองนะคะแล้วก็มีสีเงินสีทองนาคนะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันมีแต่สีหน้าสีเงินสีทองต้องสั่งใช้เวลา2เดือนแต่ก็ไม่แน่ไปเร่งช่างก็ได้นะสวยไหมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะสวมให้ดูใครที่เพิ่งเปิดมาดูอย่าลืมนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะเวลาใส่มันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะคือเราใส่ให้สวยและสบายใจนะคะวันนี้ดึกๆแบบนี้มาดูนะคะนี่เลยสวยนะThank you.
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะมัมก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะมานำเสนอเครื่องประดับใครที่สนใจปรึกษามัมได้อยากได้เครื่องประดับแบบไหนนะคะปรึกษากันมีงานทำดีกว่าไม่มีนะคะแต่งตัวดีกว่าไม่แต่งถ้าคนเราไม่แต่งตัวปล่อยไว้เท่าไหร่นะคะนานๆคุณมาแต่งตัวแล้วคุณจะรู้สึกเอวหายค่ะเหมือนแบบเนี้ยนานๆมาใส่เต็มยศปกติมัมจะแต่งตัวครึ่งท่อนพอมีคุณผู้ชมทางบ้านเสนอมาบอกอยากเห็นน้องแหม่มใส่ผ้าถุงเดี๋ยวจะยืนให้ดูชอบน้องแหม่มใส่ผ้าถุงอ่ะสวยดีอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆคือปกติเวลาแหม่มไปวัดแหม่มนุ่งผ้าถุงอยู่แล้วนะคะไปวัดลาบก็นุ่งผ้าถุงได้พี่น้องเด้อบางคนก็บอกอยากให้น้องแหม่มแต่งชุดเล่าได้ค่ะอู้ยสองฟังโค้งนี่สวยไหมเด็กๆอย่างนี้มาดูเครื่องประดับแบบนี้ไม่มีที่ไหนจ้ามีที่นี่อย่าบอกนะคุณหนึ่งคุณหนึ่งสวัสดีค่ะหนูจำคุณหนึ่งไม่ได้ใช่คุณหนึ่งไหมคะโอ้คุณแม่Hi. How you been? How long no see you? How are you? Thank you for watching. 1 year already, huh? I missing you. ด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้าของอีสานนะคะทางนครพนมนะพี่น้องเด้อไผที่อยากแต่งกายแบบอีสานบ้านเฮาเนาะมันจัดให้เลยเนาะมีผ้าต้องกราบขอบพระคุณคุณยุแล้วก็แม่วิไลแม่นอมแม่บัวแล้วก็แม่แอดนะคะเมื่อคืนนี้เลยไม่ได้ออกรายการเพราะว่าเทคแคร์แม่หลังใหม่ก็เลยอ่ะสะดวกขอบพระคุณมากเลยมันมีผ้าถุงอยู่นะอยากจะให้ดูจังเลยอ่ะพร้อมกันหรือยังอ่ะไหนๆก็อีก5นาทีค่ะเดี๋ยวอีก5นาทีตัวนี้สวยอ่ะเอามาใส่กับตัวนี้คงจะสวยดีตัวนี้ยังโสดนะใครที่อยากได้แหมมีคนชมว่าแหม่มใส่ผ้าถุงสวยเนี่ยอื้อหือเอาบอกใส่ผ้าถุงสวยเนี่ยหาผ้าถุงมาใส่ใหญ่เลยให้ดูตรงนี้เลยเนาะคิดว่าจะเอาตัวนี้มาใส่กับตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นมันแมทช์กันใครที่คิดว่าใส่เสื้อไซส์ M นะเราเอาผ้าถุงนี้มาใส่เนี่ยแต่ชุดที่แมมใส่นี้ใครชอบก็จองได้นะจ๊ะถอดค่ะใส่แค่2ชั่วโมงเดี๋ยวลดให้10เหรียญเสื้อตัวนี้ไซส์ M นะคะตัดออกมาแล้วมีปักตรงนี้ด้วยสวยจริงๆเห็นไหมมัมถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมีเวลาก็เปิดดูนะคะแชร์กันด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสก็เลยมาอัดเป็นรายการไว้นะคะกับผ้าถุงตัวนี้ใครว่าไหมสวยไหมรับเซกัสนะดูแลจองเลยนะจ๊ะไม่เงินหมดนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะสวยทีเดียวเนี่ยที่ดูสิใส่เสื้อตัวนี้สวยไหมสวยเนาะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็น่ารักจริงๆตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันน่ารักจริงๆวันนี้วันสุดสัปดาห์ก็ขอผู้ชมทางบ้านนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าเครียดอย่าเสพข่าวที่มันไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดูความบันเทิงนิดนึงแล้วก็ดูข่าวนิดหน่อยเพราะข่าวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ข่าวอะไรจริงข่าวปลอมงงไปหมดนะคะก็ดื่มน้ำให้เยอะพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้สบายนะคะอย่าลืมนะคะคิดดีทำดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะรักแล้วจุ๊บๆ Good night ค่ะสวัสดีค่ะ
ดีนะคะสวัสดีค่ะ